กันต่อท่านผู้ชมมาดูประเด็นคุณกรจกติกวณิชโพสต์เฟซบุ๊กลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักชาพัฒนากล้าแล้วครับท่านผู้ชมครับคุณกรเนี่ยเขียนข้อความว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมได้เข้าพบและยื่นจดหมายถึงท่านประธานพักสวรริมตาพลบเพื่อขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้ผมพร้อมกับแจ้งลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักชาพัฒนากล้าในฐานะ อดีตหัวหน้าพรรคชาติสันนักก้าผมขอขอบคุณที่น้องประชาชนทุกคนทุกคะแนนเสียงที่ได้สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองของพวกเราผมจะสนับสนุนนโยบายทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในสถานะประชาชนคนหนึ่งต่อไปอตลอดช่วง18ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนและประเทศที่ผมรักในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้ง ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยผมทำภารกิจนี้มานับตั้งแต่ปี48บ้านเมืองเรายังมีปัญหาอีกมากมายรอการแก้ไขผมขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนักการเมืองจากทุกพักและขอเป็นกำลังใจขอให้กำลังใจเป็นพิเศษแก่นักการเมืองที่กำลังจะเริ่มทำงานในสภาเป็นทางแรกอย่าให้ความต้องการเอาชนะ ครอบงำจิตใจและการแสดงของท่านจนเกินไปทํางานด้วยการสร้างพลังบวกร่วมกันในสังคมให้ได้ผมจะคอยเป็นกำลังใจช่วงนี้ผมขอพาครอบตัวไปพักผ่อนติดหนี้ที่บ้านไปเยอะครับอขอบคุณทุกทุกคนจากใจท่านผู้ชมอ่านดูแล้วลาออกจากหัวนหน้าพักชาติพัฒนากร้าใช่ไหมค่ะลาออกจากสมาชิกไหม,มผมเป็นคนคิดเยอะตั้งข้อสังเกต ไม่ได้ชัดเจนใช่ไปเล่าออกจากหัวหน้าพัก <ภา S 2> คือประเอินคิดนะประชิดที่ปัดข้อคำจะมีการเลือกผู้บริหารชุดใหม่เนี่ย <ภา S 2> นี่คิดไปเองคุณกรอย่าว่ากันนะ <ภา S 2> มผมคิดไปเองคือประชิดที่ปัดก้ากรกฎาคมอันนั้มาจากคุณจุลินรศราวิสิทธิ์หัวหน้าพักลาออกแสรความรับผิดชอบกับผลการเลือกตั้ง <ภา S 2> ตนผูชมฮะเขาจะเกิดอะไรขึ้นยังไงอันนี้ต้องตามกันดูเพราะนี่เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่คือประชิบัติ คุณกอรเนี่ยเป็นอดีตแกนนำสำคัญนะแล้วออกมาเป็นพักกล้า <S 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 ก่อนจะมาอยู่กับ